ังเปิดเลนใหม่ให้2ล้านสายบูแท็กทีมพิชิตยอดมนุษย์ในหนังภาคแยกปีที่แล้วปีนี้ถึงเวลากับสู่เส้นเรื่องหลักความมันบทที่10ของจักรวาลเร็วแรงทะลุนรกที่ตอนนี้มีชื่อเรียกจักรวาลของตัวเองอย่างเป็นทางการเรียบร้อยฟาสซากาตำนานทีมซิ่งมหากาโดยทีมงานประจำเต็มความยิ่งใหญ่จัดคอนเสิร์ต The Road to F9 ในไมอามี่ฟลอริดาเพื่อเปิดตัวหนังภาคล่าสุดและฉายตัวอย่างแรกในแบบที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน World Premiere of Fast 9 Trailer happens now Miami Fuego ตัวอย่างแรกของ Fast 9เปิดด้วยบ้านหลังใหม่อันแสนสงบสุขของดอมที่ตอนนี้เขาพยายามทิ้งชีวิตเร็วแรงทะลุนรกไว้เบื้องหลังและใช้ชีวิตเฉกเช่นปุถุชนคนธรรมดาในฐานะคุณพ่อมือใหม่ I will always be in your heart Letty ส่งต่อสร้อยคอที่ดอมเคยให้เธอแก่ไบรอันน้อยพร้อมบอกเป็นนัยยะถึงภัยร้ายที่กำลังคืบคลานเข้ามา It's for protection from what's coming ภัยร้ายนั้นคือชายคนหนึ่งที่เป็นทั้งโจรตัวพ่อมือสังหารนักซิ่งฝีมือพระกาศและที่สำคัญเป็นน้องชายแท้ๆของดอม Been a long time, Dom. นักมวยปล้ำชื่อดังจอห์นซีนารับบทเป็นจาคอบทอร์เรตโตชายผู้ดิ้นรนที่จะอยู่เหนือพี่ของตัวเองในทุกๆด้านและได้ไซเฟอร์อาชญากรไซเบอร์จาก Fast X มาหนุนหลัง Your whole life you pushed yourself to be faster than Dom ต้นเหตุของความแค้นยังไม่มีการเปิดเผยแต่เราเชื่อว่าคำตอบอยู่ในฉากแฟลชแบ็กที่พาเราย้อนอดีตไปช่วงที่พ่อของทั้งคู่เสียชีวิตในสนามแข่งซึ่งดอกเคยพูดถึงเหตุการณ์นี้ในหนังภาคแรกอีกด้วย That's my dad coming up in the pro stock car circuit last race of the season a guy named Kenny Linder came up from inside in the final turn clipped his bumper and put him into the wall at 120I watched my dad burn to death. เพื่อพิทักษ์โลกจากวายร้ายจอมบงการดอมและครอบครัวต้องรวมทีมกันอีกครั้ง What's next? แต่ในครั้งนี้มีสมาชิกเก่าบางคนกลับมาอีกด้วย Surprise. Nice clubhouse. ซุงกังกลับมารับบทเป็นฮานหลังเสียงเรียกร้องของแฟนๆจนเกิดเป็นกระแส Justice for Han อยู่นานหลายปี It's good to be home ในที่สุดผู้กำกับ Justin Lin ก็เอาใจแฟนๆได้สำเร็จสักทีโดยการที่คนตายกลับมามีชีวิตอีกครั้งไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับแฟรนไชส์นี้แต่อย่างใดนะครับเพราะย้อนกลับไปใน Fast 6จำได้ไหมครับว่าหนังก็ได้เขียนบทให้ Letty ที่ทุกคนเชื่อว่าตายไปแล้วในภาค4กลับมามีบทบาทจนถึงทุกวันนี้ But it feels like home. That's good enough for me. สำหรับคำแถ เดี๋ยวคำอธิบายว่าฮานนั้นกลับมาได้ยังไงคงต้องรอเฉลยในหนังเต็มเรามั่นใจว่าเขาคงมีวิธีโยงสารพัดสารเพแบบตอนได้ขาดชอนนั่นแหละ Dominic Toretto You don't know me You're about toแต่ที่พียิ่งกว่าคือฮานไม่ได้กลับมาแค่คนเดียวแต่ยังแพ็คมาด้วย3ตัวละครจากโตเกียวดริฟทั้งชอนบอสเวลล์เอิร์ลและเลโก้ส่วนใครที่ถามหาตัวปนของแก๊งอย่างทวิงกี้อดใจรออีกสักนิดเพราะเราเชื่อว่าเขาก็จะกลับมาเช่นกันหลังแร็ปเปอร์หนุ่มเจ้าของบทอย่างบ้าวาวเคยโพสต์ IG เกริ่นไว้ว่าเขาจะกลับมาเล่นหนังเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแต่ดูเหมือนว่าทีมงานน่าจะอยากเก็บเซอร์ไพรส์เอาไว้ก่อนอย่าลืมนะครับนี่แค่ตัวอย่างแรกเท่านั้น You know what DK stands for? Donkey Kong Drift King การกลับมาของพลพรรคนักดริฟต์เราค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นฝีมือของเลตตี้และเมียที่ฝากลูกไว้กับสามีแล้วออกโรงบูให้ฉากแรกมาที่ชัดเจนว่าเป็นประเทศญี่ปุ่นใช่ครับเราเหมือนกับทุกคนที่ต่างคิดถึงพ่อวอลเกอร์แต่ในเมื่อเขาได้จากเราไปแล้วก็คงถึงเวลาให้ตัวละครของเขาได้พักแล้วส่งมิยาออกมาแทนแต่ก็ยังมีความเป็นไปได้ท
ที่เขาจะถูกพูดถึงอยู่บ้างอย่างในหนังภาค8 Brian would know what to do. No. We can't bring Brian and me into this. We agreed on that. Please tell me that's not a Pontiac Fiero strapped to a rocket engine? Impressive. I know. No. No, that's not impressive. และความฝันที่เราจะได้เห็นแฟรนไชส์นี้ไปให้สุดแล้วหยุดที่อวกาศคงเป็นจริงได้ในไม่ช้าเมื่อชอนและเอิร์ลนำพอนที่อยากฟิเอโรมาโมดิฟายติดเข้ากับจรวดถึงแม้ชุดของเอิร์ลจะชวนให้นึกถึงมอร์ตี้แม็กฟรายจาก Back to the Future เราก็ค่อนข้างมั่นใจว่าพวกเขาไม่ได้พยายามสร้างรถย้อนเวลาแน่นอนแต่พวกเขากำลังสร้างอาวุธที่สามารถเอาไปสู้กับยานรถพลังสนามแม่เหล็กของไซเฟอร์ได้ Damn they got a magnet plane โดยฉากไล่ล่าบ้าจัดหนักท่ามกลางป่าเขาเขียวชะอุ่มนี้ไม่ใช่ที่ไหนไกลนอกจากภาคใต้ของประเทศไทย I feel this is going to be the best action I've ever done ซึ่งฉากนี้ก็มีครบสูตรทั้งรถรับเมียรถไต่อากาศและการขับเคี่ยวระหว่าง Dodge Charger ของดอมและ Ford Mustang ของเจคอบก่อนที่ฉากนี้จะจบลงด้วยการเอาชนะกฎฟิสิกส์ใช้รถโหนเป็นทาร์ซาน Hold on Tell me you're not thinking what I think you're thinking There's noตามมาติดติดโดยฉากแอคชั่นในเมืองทบิลิซีเมืองหลวงของประเทศจอร์เจียที่หลายคนน่าจะตื่นตากับการได้เห็นฮานและดอมช่วยกันคว่ำรถพ่วงหุ้มเกราะแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าคือช็อตนี้ครับใช่แล้วครับดอมตั้งใจเอามือรับรถที่ปลิวมาใส่เขาถ้าคิดให้บ้าขั้นสุดดอมอาจจะดัดแปลงพันธุกรรมแบบบริกสตันในฮอปสันชอก็เป็นได้ I'm Black Superman แต่นั่นก็เพี้ยนไปนะฮะเอาที่เป็นไปได้ที่สุดก็คือชุดที่เขาใส่ Exo Suit ที่จะช่วยเสริมพละกำลังให้แข็งแกร่งเกินมนุษย์อุปกรณ์สุดล้ำชิ้นล่าสุดของไซเฟอร์ผู้เคยเปลี่ยนรถให้กลายเป็นฝูงซอมบี้โดยชุดนี้ปรากฏอยู่หลายครั้งในตัวอย่างทั้งฉากวิ่งสู้ฟัดระหว่างดอมและจาคอบในเอดินบะระประเทศสกอตแลนด์และฉากดอมโดนรุมสกรรมในฐานทัพของตัวเองโดยในฉากที่กองทัพของจาคอบบุกมาถึงฐานทัพลับของดอมมีอีกหนึ่งตัวละครใหม่ที่รับบทโดยฟินโคลนักแสดงหนุ่มจากซีรีส์ Peaky Blinders ยืนอยู่ด้วยกองคอบแม่งเราต้องมารอดูกันต่อว่าเขาจะอยู่ฝ่ายไหนYou want to tell me just what we're dealing with here? It's my sister. Family business. และถึงแม้จะมีการยืนยันแล้วว่า Luke Hobbs และ3พี่น้องตระกูลชอจะไม่มีบทบาทในหนังภาคนี้แต่คนที่กลับมาสร้างสีสันอีกครั้งคือ Helen Mirren ในบท Magdalene Shaw ที่ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมโผล่ไม่เยอะแต่บทพูดสำคัญ There's nothing more powerful than the love of family.You turn that into anger. There's nothing more dangerous. งานนี้เราต้องมารอดูกันว่าดอมจะเปลี่ยนคำว่าแค้นกลับมาเป็นคำว่าครอบครัวได้หรือไม่ No matter how fast you are, no one outruns the past. Maybe this is the end, but we won't go out together. I came here to take you down, little brother. Fast and Furious 9. เร็วแรงทะลุนรกตำนานทีมซิ่งมหากาศ21พฤษภาคมในโรงภาพยนตร์ Hey guys ไหนๆตัวละครเก่าก็ทยอยกลับมากันเพียบขนาดนี้ก่อนจากกันไปขอพูดเราหน่อยครับว่าคุณอยากเห็นตัวละครไหนกลับมาอีกครั้งใครที่เป็นแฟนของ The Rock ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะหนังภาค10เขายืนยันแล้วว่ากลับมาแน่ตอนนี้เนี่ยเขาดีกับ Vin Diesel เรียบร้อย Till next time Till next time ถ้าคุณรัก Fast and Furious และไม่อยากพลาดต้นตำรับคลิปแกะตัวอย่างก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดหลากคอนเทนต์สุด Exclusive เจาะลึกถึงหนังมันกว่าใครที่เดียวที่จอดอ Just Do It
อิตาลีภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย